คุ้มค่ามากๆแก่การมาดูค่ะผมไม่ได้เสียน้ำตาเพราะละครมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3นาทีได้แล้วอ๋อละครเรื่องนี้เรื่องนี้เห็นไหลไม่พักเพราะว่าร้องตั้งแต่ต้นเลยกะว่าจะไม่ร้องแล้วไม่ละยังไงเอาผมไม่อยู่แน่สุดท้ายต้องยอมคือนี่เป็นครั้งแรกที่ดูละครเวทีแล้วได้ทุกรสทุกอารมณ์เลยครับอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตัวเองครับดีกว่าเพราะว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นงี้ดีกว่านะอยากให้มาดูกันครับผมเริ่มนู่นเลยสาวสวยรู้สึกว่าสนุกมากมีทั้งเศร้ามีทั้งตลกมีทั้งแบบว่าสีสันครบรสเลยนะคะวันนี้ก็สนุกมากทุกๆคนเลยค่ะส่วนแป้งนะคะก็รู้สึกประทับใจมากมันเป็นละครเวทีเรื่องแรกที่ทำให้หนูรู้สึกว่ามันถ้าเราได้มีโอกาสทำบ้างมันก็คงจะดีเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากขนาดเราเป็นคนดูเรายังลึกซึ้งขนาดนี้ถ้าเราเป็นคนแสดงมันจะขนาดไหนค่อนข้างอินมากค่ะดีมากๆค่ะได้ค่ะตอนนี้ค่าน้ำตาคือยังติดอยู่เลยนะคะอยากจะบอกว่าคุ้มค่ามากๆแก่การมาดูค่ะแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะคือทุกอย่างคือไร้ที่ติมากดีมากๆเลยค่ะครับก็อย่างที่บอกครับครบรสมากจริงคือต้องบอกว่าผมไม่ได้เสียน้ำตาเพราะละครมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3นาทีได้แล้วอ๋อละครเรื่องนี้เรื่องนี้เห็นไหลไม่พักเพราะว่าร้องตั้งแต่ต้นเลยเออสนุกสนุกสนุกครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมาซื้อเข้าอุ่นเข้ามาคือต้องบอกว่าช็อกมากเพราะเดาทางไม่ถูกว่าเรื่องจะเป็นยังไงแต่ตอนหลังเริ่มรู้แล้วคือมันพลิกตรงที่แบบหัวเราะมาตั้งนานสุดท้ายเราต้องมาเสียน้ำตากะว่าจะไม่ร้องแล้วไม่ละยังไงเอาผมไม่อยู่แน่สุดท้ายต้องยอมคือต้องมาดูเราไม่อยากสปอยเยอะถ้าสปอยเยอะเดี๋ยวไม่อยากมาดูต้องมาดูครับครั้งหนึ่งของชีวิตถ้าดูเรื่องนี้ไม่เสียดายแน่นอนครับครับผมอยากให้ทุกคนมาดูนะครับคือสนุกมากจริงๆคือครบรสดนตรีเพราะเสียงร้องของทุกคนนี่คือเอาง่ายคือเอกลักษณ์ชัดเจนทุกคนเพราะทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตัวเองครับดีกว่าเพราะว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอย่างนี้ดีกว่านะอยากให้มาดูกันครับผมครับก็แนะนำเลยละครเรื่องนี้คือไม่เหมือนใครคือทุกอารมณ์เนี่ยครบรสมากคือตัวผมเองเนี่ยคือนี่เป็นครั้งแรกที่ดูละครเวทีแล้วได้ทุกรสทุกอารมณ์เลยครับคือแนะนำให้ทุกคนมาจริงๆฮะฝากด้วยครับกับเต็มเต็มสิบประเมินเต็มสิบเต็มสิบโอ้โหประเมินค่าไม่ได้อินฟินิตี้ครับผมค่ามากครับฝากด้วยครับกับละครนิทานหิ่งห้อยนะครับละครเวทีครับผมละครเพลงเฉลียงครับ